กราบไหว้สาถวายความครบพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุฏลกุองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาถวายความครบแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวัดปัดต่างเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยพระเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเก้ากระโพงตะพาชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงเป็นต้นไปเป็นประจำทุกพระเจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีต่างๆที่นำรายการนี้ออกอากาศให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้ฟังธรรมะภาคเจ้าเป็นประจำเป็นประจำศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังและขอขอบคุณคณะศรัทธาที่ติดตามฟังมาทาง Facebook วัดพุทธศรีคีรีต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเจ้ามาปาการเทมแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่18เดือนกุมภาพันธ์2567สาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆวันคืนก็หมดไปหมดไปหมดไปโดยที่ไม่สามารถจะเอาน้ำมาคืนมาได้เลยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมาปากันในเจ้าวันนี้เพื่อจะอุจาสนทนาปกิณกธรรมอมีในชีวิตประจำวันของญาติโยมสันธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางเวลาหมดไปถึงวันถึงวันสันธาเองก็ต้องใช้เวลานี้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นบุญอย่างยิ่งแล้วที่ญาติโยมสันธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาได้เกิดมาเจอแผ่นดินที่มีพระรัตนตรัยอยู่คือศรัทธาสาธุชนได้สั่งสมคุณงามความดีได้สร้างบารมีกับตัวเก่าบ่มีโอกาสแล้วแม้จะร่ำรวยมหาศาลไปเกิดที่ไหนก็ตามความทุกข์ก็ย่องทับถมนะรุกรานเข้ามาสู่ในวิถีชีวิตของคนทุกคนในโลกนี้นะไม่สามารถที่จะยุบยั้งได้แต่ถ้าการเข้าใจธรรมะการรู้ธรรมะการเข้าใจเอานางนำเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันต้องอันจะสามารถบรรเทาจิตใจที่เร่าร้อนจิตใจที่กระซับกระส่ายแม้จะรวยมหาศาลล้นฟ้าความทุกข์ก็บรรลุเว้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจ้าวันนี้มาฝากการแถมมาอุจาปกิณกาธรรมเล็กๆหน่อยๆแบบนี้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเจ้าธรรมะมีคุณค่าหลายคนหลายท่านหลายที่หลายต่างที่ยังสงสัยมีคำถามมาตลอดเหมือนกันนะสิ่งที่ธรรมะคือแก่ผู้ปฏิบัติว่าว่ากันว่าลบลัดดีจะได้พ่องธรรมะมีความสุขจะได้พ่องปฏิบัติธรรมแล้วได้อันยามพ่องสักปะอย่างนะญาติโยมศรัทธานับว่าญาติโยมศรัทธามีปัญญาปัญญาเข้าใจนะยันบันนี้มาอู้เรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วได้อย่างพ่องศรัทธาปฏิบัติธรรมแล้วได้อย่างพ่องเนี่ยได้อย่างเนี่ยบางทีญาติโยมศรัทธาธรรมมาก็มีความสงสัยอยู่ในใจก็มีความคิดอยู่ในใจว่ามีประโยชน์อันใดพ่องการปฏิบัติธรรมะพันละศรัทธาเพราะว่าศรัทธาจะต้องใช้ชีวิตวิถีชีวิตประจำวันนะมุ่งไปตลอดเวลาต้องใจเงาไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายนะญาติโยมศรัทธาอันนี้แหละมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมะมีความจำเป็นการฟังธรรมะก็เหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมไปในตัวเพราะว่าจะต้องพิจารณาไปในตัวศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะเป็นประจำอยู่แล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนก็คือว่าเอธรรมะจะให้ผลอย่างใดเป็นอย่างใดมีสภาพอย่างความสุขอย่างหนึ่งกับความดีอย่างหนึ่งสุขกับดีสองอย่างนี้เป็นผลที่เราได้จากธรรมะ
อย่างแน่นอนสุขกับดีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังของสุขกับความดีนั้นมีกล้ามหาศาลกับชีวิตศรัทธาสาธุชนนะศรัทธาทั้งหลายจะขึ้นว่าสิ่งที่จะให้ความสุขแก่เฮานอกจากธรรมะแล้วยังมีอยู่นักหลายบ้านก็ดีโลกก็ดีเงินคำก็ดีตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มก็ดีโทรทัศน์พัดลมทีวีอันยังสะปะอย่างและทุเรศอย่างที่เขาจะมามัวพระบพระวะพระบงนะกับความสุขจากธรรมะแถมบางคนว่าความสุขเกิดจากที่อื่นเปลือกเปื่อนะความสุขเปลือกเปื่อนญาโยมศรัทธาธรรมะตัดขว้างไปได้นะอย่างมีตังที่สุขเหลืออื่นเปลือกเปื่อนอย่างอื่นเปลือกร้อยอย่างปันอย่างแล้วจะมองปฏิบัติธรรมอยู่เสียเวลาอย่างนี่มีความคิดความอ่านหลากหลายที่เกิดขึ้นในความคิดของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหรือว่าสาธุชนทั่วไปในโลกนี้ที่ฟังธรรมะในตอนนี้ก็บางทีอาจจะเกิดแบบนั้นเป็นที่น่าเป็นห่วงเป็นที่น่าหันใจศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะบางทีถ้าเกิดแบบนั้นก็ถูกเหมือนกันว่าความสุขอย่างอื่นที่บ่ต้องฟังธรรมะที่บ่ต้องปฏิบัติธรรมมีเปลือกเปลือนะอย่างที่บอกตะกี้ว่าซองหาบ้านจองห้องเฮือนฮือดีลดกาลดลากาเงินตรากาตำแหน่งหน้าที่อาหารการกินสร้างอย่างอื่นเพื่อประเดิมนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็ถูกบังการศรัทธามีอยู่นักแต่สิ่งที่อ้างมานั้นเป็นต่างที่ฮือเกิดสุขทั้งนั้นเกิดความสุขบ่มีภัยคัดค้านนะเกิดความสุขถึงพระพุทธเจ้าเองก็บอกไว้ว่าคนเฮาจะบ่ได้สุขจากสิ่งเหล่านั้นกับทรงสอนซ้ำซ้ำซ่าซ่าพระพุทธเจ้าตัดอยู่ตลอดเวลาเฮือเฮาฮู้จักหาทรัพย์พระเจ้าเองก็บอกแบบนั้นนะฮู้จักคบจมูกที่ดีฮู้จักครองเย้าเรือนอยู่กับบ้านกับจองมีหอมีเฮือนก็คือมีฮู้จักศีลฮู้จักธรรมนะแต่มีข้อสำคัญอยู่อันนึงว่าคนเฮากู้คนนั้นควรมีความสุขจากธรรมะโดยนะคิดว่าสุขต่างอื่นพอแล้วธรรมะบ่เกี่ยวคนนั้นคือผิดนะและเป็นการกึดอย่างพิษอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของเขาหลายคนนักบางทีจะต้องทำอัตตวินิบาตทำไล่ตัวเก่าลงไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะพ่อหยางต้องฟังธรรมะพ่อหยางต้องปฏิบัติธรรมไปตัวชีวิตอย่างอื่นมีไปละอย่างที่บอกไปเงินคำทรัพย์สมบัติต่างๆไปละประเจอในชีวิตประจำวันนะเพราะว่าความสุขที่เราได้จากธรรมะนั้นสาธุชนท่านผู้ฟังนะบ่ซ้ำซากบ่ซ้ำกับความสุขที่ได้จากทรัพย์ยังเป็นความสุขที่ลงรับความสุขอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลได้ตัวสุขจากทรัพย์กับสุขจากธรรมะบ่เหมือนกันศรัทธาต่างกันนักบ่อาจที่จะทดแทนกันได้เหมือนกับว่าคนที่อยากมีชีวิตแต่แล้วมาคิดว่าคิดลำพังว่าเข้าป่าอาหารก็ทำให้เฮามีชีวิตได้ประจำเป็นต้องมีลมหายใจเนี่ยศรัทธาต่างกันขนาดนั้นศรัทธาประจำเป็นต้องมีลมหายใจนะอาหารการกินทำให้เฮามีชีวิตได้ประจำเป็นต้องมีลมหายใจลองคิดขอศรัทธาเนี่ยเป็นแบบนั้นแท้ๆอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไล่คนที่คิดอยู่ในอกในใจบางทีว่ากรรมปฏิบัติธรรมวันนั้นมีโยมมาถามเลยบอกโอ้มีความจำเป็นเนอะบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคืออย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้นะพี่แล้วเพราะว่าถ้าเข้าป่าอาหารทำเพื่อมีชีวิตที่เป็นจริงแต่ว่าจะใช้แต่ลมหายใจมาได้ผลที่จะได้จากเข้าป่าอาหารกับผลที่จะได้จากลมหายใจไม่จะเป็นเรื่องพดุงชีวิตตัวการแต่ก็เป็นคนละอย่างการจะทำสูงท่านตั้งหลายลองกึดพอศรัทธาตั้งหลายลองกึดพอดีความสุขร้อยอย่างปันอย่างที่เฮากึดว่ามีอยู่ในโลกนี้ส่วนกลางมันอยู่ที่ตัวเฮาตัวเฮาเป็นผู้รับความสุขนั้นๆลองกึดพอว่ารูปงามๆทั้งหมดในโลกสำคัญอยู่ที่ตาของเฮานี่แหละตาที่ได้หันรูปต่างๆ
มากระทบตานี่มันจะต้องกระทบตาสองข้างจึงจะทำให้เฮาเพลิดเพลินตาเฮาบอดเสียแล้วอย่างเดียวคนงามมองไหนคนสวยงามงามของงามงามคือสิ่งที่งามในโลกนี้สิ่งมีชีวิตบ่มีชีวิตตึงมดตึงมวนนะตึงมดตึงมวนก็หมดความหมายถ้าดวงตานะบ่สว่างสวายแล้วศรัทธาเสียงตึงม่วนฟันได้ก็ตามนะม่วนตึงมดทั้งโลกนี้ที่สำคัญอยู่ที่หูเฮาถ้าหูเฮาหนวกเสียแล้วอย่างเดียวนะหนวกอย่างเดียวแล้วเสียงตึงม่วนที่คนในโลกนี้บอกว่าม่วนก็หมดความหมายศรัทธานะกลิ่นกระมวลกันน้ำอบน้ำหอมนะหรือว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นสิ่งที่มันสำคัญนะกลิ่นที่หอมสำคัญอยู่ที่หูดางจมูกนี่เนี่ยบอกว่ารสก็เหมือนกันกระทบกับลิ้นนี่สำคัญอยู่ที่ลิ้นภาษาความถูกต้องก็เหมือนกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะยินฮ้อนอ่อนแข็งเนื้อตัวของเฮาเข้าสัมผัสนะต่อหื้อที่นอนฟูกเบาะนิ่มเต่าใดถ้าตัวเฮาเป็นหินเป็นฮิตเป็นหิมเป็นเงือบคานเต็มตัวแล้วมันก็คงนอนบ่ลับอยู่ดีนะเพราะร่างกายเฮาบ่สามารถจะต้อนรับได้เมื่อร่างกายเฮาเป็นโรคผิวหนังนะโรคร่างกายของเฮานะเป็นฮิตเป็นเฮือเต็มตัวหมดเลยที่นอนมันจะจุ่มเย็นมันจะดีมันจะนุ่มมันจะนวลขนาดไหนก็บ่จะมีความหมายสำหรับคนลักษณะแบบนั้นมีอูเบาๆสนาปอหือหันว่าความสุขร้อยอย่างปันอย่างร้อยชนิดปันชนิดสำคัญอยู่ที่ตัวเฮาอยู่ที่เฮานี่แหละถ้าขยับอู้เข้าไปน้อยที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นศูนย์กลางของความสุขนั้นความจริงอู้เพียงรวบรวมความสุขทั้งหลายกระแสของที่หูเข้าสู่จุดเตาอ่านศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าพอเข้าไปแหมเราจะปะว่าสุขที่มาจากห้าสายมาจากตั้งตาตั้งหูตั้งหูดังตั้งลิ้นตั้งกายยังบ่รวมกันเข้าที่จุดเดียวนั่นเดือสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจุดเดียวนั่นคือที่ไหนจุดนั่นก็คือที่จิตที่ใจได้ความว่าถ้าอู้ถึงนะใจนี่แหละจิตนี่แหละคือศูนย์กลางที่รับความสุขตังอย่างแท้ๆเส้นตังที่แท้ๆและการที่เราจะรับความสุขเหล่านั้นก็เพราะว่าจิตของเราสมประกอบถ้าจิตบ่สมประกอบเสียแล้วโลกทั้งโลกก็พังทลายไปหมดสถานถ้าจิตบ่สมประกอบโลกทั้งโลกเนี่ยที่อยู่เนี่ยบ่มีความหมายแล้วสถานสาธุชนท่านผู้ฟังอู้ง่ายๆคนที่ร่ำรวยจนถึงขั้นมหาเศรษฐีในโลกนี้ก็ดีถ้าจิตใจพิการเสียแล้วอู้อย่างภาษาชาวบ้านว่าเป็นบ้าแล้วสมบัติมหาศาลของเขาเหล่านั้นความหมายที่จะทำคือเขาหู้สึกว่ามีความสุขนะสาธารณสาธุชนทั้งผู้ฟังรวมความว่าจิตของคนเฮานี่แหละเป็นศูนย์กลางที่รับความสุขธรรมะนั้นคอยคุ้มครองรักษาศูนย์กลางคือจิตใจโดยตรงคือรักษาจิตคือเป็นธรรมชาติที่พร้อมจะเสวยความสุขจิตของเฮานี้ถ้าบอกมีธรรมะรักษาจะเป็นจิตที่พิการพิกงพิการเพราะถูกสิ่งที่บ่ถูกต้องนั่นคืออาธรรมมันบ่ถูกต้องเข้ามาย่ำยีนะทำให้จิตจ่ายเสียความเป็นตัวของตัวเก่าแล้วสวยสุขบ่ได้เต็มภาคภูมิเหมือนกับคนเป็นไข้ซะทะกินอาหารหวานล้ำถึงจะมีอาหารอย่างดีที่เคยกินว่ามีรสมีชาติแบบนี้แต่ถ้าคนไข้กินยาจะทำให้โรคนั้นนะโรคหายนะยาจะทำให้โรคหายแล้วอาหารกับอร่อยตามเดิมแถมรสอร่อยที่เราได้มานี้จะว่าได้จากอาหารก็ได้แต่ถ้าจะว่าได้จากยาก็ว่าได้เหมือนกัน ใจป่วยนะใจนี่ป่วยโรคกิเลสครอบงำฮึบเป็นทุกข์นี่ไม่มีสมบัติเงินทองสวยสุขบ่ได้เต็มภาพภูมินะบ่เต็มภาพภูมิสถาธรรมะเป็นยาครับโลกคือกิเลสออกจากจิตใจ
ทำให้ใจเฮานี่หายพิกงพิการแล้วได้ความสุขเข้ามาความสุขที่ใดนี้จะได้ว่าจากธรรมะก็ว่าได้ทำนองเกี่ยวกับยาคือลดอาหารนั่นแหละสัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายบ่ใจกะว่าความสุขที่ใดที่มีธรรมะคือเฮากับความสุขที่ได้เงินทองคือเฮาบ่ซ้ำกันสนะบ่เหมือนกันนอกจากบ่ซ้ำกันบ่เหมือนกันเฮายังได้ชัดแถมว่าความสุขที่เฮาได้จากธรรมะนั้นเป็นแม่บทหรือเป็นที่รวมรับความสุขอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลถ้าเสียความสุขที่เกิดจากธรรมะอย่างเดียวสุขอื่นจะทลายไปหมดเหมือนกันนะศรัทธาด้วยความเป็นห่วงศรัทธาอย่างยิ่งเรื่องนี้ก็งูอยู่ว่าความทุกข์และความลำบากที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมะมีจริงแต่นั่นก็เป็นนะฤทธิ์ของธรรมะถ้าจะอู้ที่ต่อสู้กับอาธรรมต้องอันต้องผ่านลดนั้นไปต้องผ่านธรรมชาตินั้นไปนั้นและสุขถึงจะเกิดขึ้นเหมือนเวลาห้องกินยาก็ต้องมีรสขมพ่องฝืดพ่องนะเผ็ดพ่องรสขมฝืนพ่องนี่ก็เป็นนี่มันเข้าไปต่อสู้กับโรคตัวยาที่มีรสต่างๆเหล่านั้นทนกินยาขมถ้วยแก้วถ้วยเดียวเนี่ยแล้วเราจะได้กินอาหารอร่อยหรือกินล้ำหลายสิบอย่างหลายสิบชนิดนี่อันนี้เราต้องอดทนกินยาที่มันขมเวลาศรัทธาสาธุชนปฏิบัติธรรมต้องไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นต้นไปปฏิบัติธรรมนี่มันบ่ใจง่ายเหมือนกันมันฝืนมันฝืนศรัทธาต้องต่อสู้ต้องบังคับกายกับที่บังคับใจนั่งแบบนี้นะพอลมหายใจนะพอร่างกายนะนี่คือจิตอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี่นะอยู่ที่ลมหายใจนี่นะนี่แบบนี้สัทธาถ้าธรรมะย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกลำบากในเวลาปฏิบัตินะลำบากเพราะปฏิบัตินี่แหละจะทำให้เราพบกับความสุขในภายหน้าเวลาปฏิบัติธรรมนี่จะอึดอัดบางคนนะนะนั่งสมาธิจะตบลูกมานับประคำกะดีนะบางทีมันปวดมือปวดแขนนะปวดมือปวดแขนจะไหวพระสวดมนต์เนี่ยโอ้มันอึดมันลำบากเวลานั่งอู้เล่นการนั่งยังการโอ้ขนาดสถาคำเดียวนะนะคำเดียวนะสถาสัตว์ชนทั้งผู้ฟังนี่อย่าโยมสถาสัตว์ชนทั้งหลายลองคิดเอาเถอะการปฏิบัติธรรมนี่มีโยมมาถามว่าประโยชน์อย่างก็การปฏิบัติธรรมถ้าคนนั้นรวยเสร็จแล้วคนนั้นมีพร้อมแล้วสำนักสะสมบัติที่จะอำนวยความสะดวกที่จะนำความสุขมาให้นะอย่าโยมสถาหูก่อนว่าโลกนี้คนที่รวยก็ดีบ่รวยก็ดีมีความทุกข์เหมือนเดียวกันทุกข์อาจจะต่างชนิดกันแต่ก็ทุกข์เหมือนเดียวกันสัทธาถ้าคนเข้าใจธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมตัวอันนั้นแหละความสุขจะเกิดขึ้นจะมีเงินบ่มีเงินวันนี้จะได้กินอันนั้นก็อันนี้ก็มันก็บ่เป็นความทุกข์ได้ก็บ่เสียใจบ่ได้ก็บ่เสียใจนี่แหละธรรมะในการปฏิบัติถ้าเข้าใจความเป็นจริงมีศรัทธาถามว่าปฏิบัติธรรมได้ความสุขมหาศาลศรัทธาด้วยความสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถึงวันนี้โลกโหยหาความสุขที่เป็นจริงความสุขที่ปลอมๆในโลกนี้มีเปลือกศรัทธามีเปลือกนะแต่ความสุขที่เป็นจริงนี่เป็นความสุขอมตะที่เข้าไปหู้แล้วบ่สามารถจะเสื่อมคลายได้บ่สามารถจะสลายไปได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโลกนี้ยิ่งเจริญนักตอนใดความทุกข์เกิดทวีคูณบ่น้อยมาขันศรัทธาตอนแรกเก้ากับผมจะมาภาพหนึ่งว่าถ้าความสุขถ้าความเจริญเกิดขึ้นความสุขนี่คงจะเกิดขึ้นนักความทุกข์คงจะบ่มีแล้วความทุกข์คงบ่มีในโลกนี้นะคงจะล่อยหล่อลงไปความทุกข์อาจจะมานักละเนี่ยมนุษย์พัฒนาสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกเพื่อแก่มวลมนุษยชาติโดยการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนักขึ้นมานะก็คือว่าความทุกข์นี่น่าจะสูญหายไปสูญหายไปมาน้อยคือว่าแบบนั้นแต่ที่ไหนได้ศรัทธาถึงวันนี้เอากับพ่อความ
จริญรุ่งเรืองของทั้งโลกเกิดขึ้นนะแต่ความทุกข์ผู้คนทั้งหลายได้รับความทุกข์อย่างมหาศาลเหมือนกันความทุกข์ผู้คนระงมไปด้วยความทุกข์มหาศาลนะลีหนีละบุญละวือนะหนีไปกุฏิกุตังหนีลูกกระสุนพ่องหนีปัญหาต่างๆพ่องบางคนหนีปัญหาชีวิตที่ความทุกข์เกิดขึ้นต้องฆ่าตัวเก่าตายก็มีลองคืนหอศรัทธาเนี่ยอย่ายอมศรัทธากามของคนเฮานี่มันต่างกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาปฏิบัติธรรมถ้าศรัทธาไหว้พระสวดมนต์ภาวนานี่ศรัทธาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตบางครั้งศรัทธาจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตในบางครั้งบางคราศรัทธาสามารถจะพิจารณาได้ความพิจารณานี่แหละมีความจำเป็นต่อชีวิตของทุกคนพิจารณาเอาความจริงการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อจิตมันสงบเวลานั่งสมาธิก็ดีลมหายใจพอลมหายใจเป็นต้นนะไหว้พระสวดมนต์นี่จิตมันจะได้สงบนะถ้ามันสงบนิ่งเราก็สามารถที่จะพิจารณาอันอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ถ้าบ่สงบจิตบ่สงบจะพิจารณาอย่างใดอย่างน้ำมันขุ่นอยู่ก็ดีน้ำมันกระเพื่อมลองเอาน้ำมาใส่ในกะละมังก็ได้ในน้ำคู่ก็ได้ในภาชนะใดภาชนะหนึ่งก็ได้สัทธาแต่ว่าลองเอาบะหินเข้าไปจ้งลงไปมันไหวหรือมันกระเพื่อมเท่ากับพอก้นของภาชนะนั้นใต้ซุดลงไปกับบาชัดบาหานแต่ถ้าเมื่อใดน้ำมันนิ่งสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังน้ำมันนิ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะพออย่างว่าอยู่ในก้นก็ลำมังก็ดีน้ำคุกก็ดีในแก้วนั้นก็ดีภาชนะนั้นใต้ซุดมันจะมีอย่างอยู่ในใต้ซุดนั้นนี่สัทธาชีวิตเฮากระบวนการที่มีปัญหาชีวิตมีปัญหาประจำวันนี้บางทีจิตเฮามันขุ่นมันมัวนะมันหมองบ่สามารถที่จะนี่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาปฏิบัติธรรมนะต้องฝึกต้องกำหนดหูนะฮึจิตเนี่ยอยู่นิ่งอยู่ก็ลมหายใจจ้าๆสนะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเลยมาอุจจารสัทธาฟังว่าเออชีวิตเรานี้มีค่านะถ้าความทุกข์เกิดขึ้นมาจะเงี้ยอย่างไรแต่ถ้าทุกคนรู้จักธรรมะแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่กับศีลกับธรรมเราก็สามารถจะอยู่ได้ลูกจะให้พ่องนะป่อพ่องแม่พ่องล้านพ่องเพื่อนฝูงพ่องป้าการในชีวิตประจำวันเนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวว่าแน่นอนเลยทีเดียวอย่าโยงสัตว์ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังแน่นอนเลยทีเดียวที่จะต้องนะพบเจอสิ่งที่บ่ถูกต้องบ่ถูกใจพ่ออย่าโยงสถาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อบ่ถูกทุกข์ก็เกิดขึ้นสถาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจะแก้ไขด้วยวิธีจะได้เนี่ยจะแก้ไขด้วยวิธีจะได้ถ้าเรามาเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะเออมันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจคำว่าธรรมดาแล้วอันนั่นแหละคือตัวธรรมะจะปรากฏขึ้นในใจนะธรรมดามันมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะบ่เที่ยงนะถ้าสัทธาถามเข้ามามีคำถามเข้ามาอีกเถอะว่าธรรมดาไม่มีความหมายมีลักษณะอย่างไรท่านอาจารย์ก็บอกว่าเออมันบ่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงดอกอันนี้เป็นธรรมดานี่มันอยู่อย่าอั้นบ่ได้อย่างเฮาจะนั่งอย่างเดียวก็บ่ได้จะเตียวอย่างเดียวก็บ่ไหวจะนอนอย่างเดียวบานค่ำบานค่ำก็บ่ลุกสัทธามันเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเฮาเข้าใจหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในชีวิตประจําวันแล้วว่าเออทุกอย่างมันบ่เที่ยงเด้อนะมันบ่ดีพ่องดีพ่องมันสูญกันไปแบบนี้เพราะคนเราในโลกนี้ล้วนแต่มีกิเลสทั้งนั้นแหละแต่เราจะมาควบคุมจิตใจมาปฏิบัติจิตใจเพราะสูญกลางสูญกลางอยู่ที่ใจนี่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนี่เพราะฉะนั้นต้องมาเอาใจคือนิ่งคืออยู่กับที่แล้วจะได้หาความเปลี่ยนจริงของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี่ถ้าศรัทธาได้เข้าใจแบบนี้ศรัทธาก็จะใช้ชีวิตอย่างสบายนะมีความทุกข์ก็สบายอยู่ดีนะมีความสุขก็เบื่อเพลิดเพลินเบื่อหลงไปในความสุขเกินไปนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนถ้าหลงในความสุขเกินไป
เมื่อใดความทุกข์เข้ามาเยือนเข้ามาหาความทุกข์เหล่านั้นเราจะแก้ไขมาได้เพราะเราหลงในความสุขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจความทุกข์ด้วยเข้าใจถึงความทุกข์เข้าใจถึงความสุขสุขทุกข์มันคู่กันชะตาเป็นโลกธรรม8ประการมีสุขมีทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะมีเสรเสริญมีนินทานี่สถามาคู่กันแต่ๆนะใครจะนินทาว่าไรก็เอาเปิ้นว่าแล้วแต่เปิ้นจะนินทาจะได้ถ้าเอาใจมันอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่กายนี่อยู่ที่ในศูนย์กลางของเนี่ยควบคุมดูแลเปิ้นจะว่าจะได้นี่ก็จ้างแต่เปิ้นว่าเป็นยังนะอินดูสงสารเปิ้นไปเสียเปิ้นจะนินทากับปล่อยเปิ้นนินทาไปความเป็นจริงย่อมเป็นจริงอยู่วันยังค่ำความเป็นจริงย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เราทำมาหู้เองอย่างกินข้าวเขากินข้าวอยู่นะกินข้าวกับยังกินข้าวกับจีนแกงจีนแกงแค่กินข้าวน้ำพริกกินข้าวกับอันอย่างอาหารต่างๆเนี่ยแต่คนหนึ่งมาว่าเขากินข้าวกับอันยังกินข้าวกับสิ่งที่ถูกต้องดีไปเขากินข้าวอยู่หาว่าเขากินน้ำนี่ผมอันนี้กินข้าวน้ำข้าวมันแบบกินแต่ห้องกินข้าวเพิ่นกับหานดีไปตำนี้เล่าความว่าเฮากินน้ำแบบนี้ข้าวมันแบบกินก็สุดแต่เพิ่นแต่เฮาหูดีปัจจต่างรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นแบบนี้สัตว์แล้วเพิ่นจะว่าก็แล้วแต่เพิ่นเพิ่นก็ทุกข์เพิ่นสุขของเพิ่นเพิ่นทุกข์ของเพิ่นเฮาไปแย่งความสุขความทุกข์ของเพิ่นเอามาบ่ได้นะความสุขของแต่ละคนความทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยเอามาแย่งมาบ่ได้นะศรัทธาความทุกข์ของแต่ละคนเขาจะเอามาบ่ได้ความสุขแต่ละคนเขาจะแย่งมาบ่ได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเขาต้องทำขึ้นด้วยกายวาจาใจของเขาคนเดียวฉะนั้นญาติโยมศรัทธาจะต้องเข้าใจนะว่าอันนี้เขาต้องมาปฏิบัติของเขาคนเดียวถ้าบ่ปฏิบัติของเขานี้ความสุขจะเกิดขึ้นในทีไหนความเข้าใจในความทุกข์เขาจะเกิดขึ้นในทีไหนเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยขอเตอร์ศรัทธาฝึกนะมาเข้าใจการปฏิบัติธรรมมาเข้าใจในชีวิตของตัวเก่าเอาไปหูไปศึกษาชีวิตของคนอื่นหลากหลายนักแต่จะต้องพลิกมาวิเคราะห์พิจารณาในชีวิตของตัวเก่าความทุกข์จะเกิดขึ้นมาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีธรรมะถ้าเราเข้าใจหลักธรรมะเราสามารถจะอยู่ได้ไปวันหนึ่งศรัทธาอยู่กับชีวิตไปวันหนึ่งนี่แหละนะชีวิตวันหนึ่งมีค่าเราสัตย์ปล่อยให้มันพ้นไปวันหนึ่งวันนี้แต่วันทอแสงขึ้นมาแล้วจะต้องดำเนินชีวิตแล้วบางคนจะกินอันยังฮะเจ้าวันนี้นี่ขึ้นแล้วกินอันยังนี่ร่างกายต้องการนะสัตย์นะร่างกายต้องการนะกินอันยังนี่จำเจ้าเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอกินแล้วความหิวมันก็หายไปเมื่อความหิวหายแล้วนะใจนี่มันยังต้องการอยู่นะศรัทธาต้องการจะไปที่ไหนไปที่ห้างที่นี่ตามันต้องการคือไปทางตามันก็ต้องการพอละต้องการฟังนี่ไปทางหูแล้วอย่างที่บอกตะกี้ศรัทธาความสุขมันเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทานสูงรวมอยู่ที่จิตใจนี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นห่วงศรัทธาทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเหมือนเดียวกันคนเราเกิดมาต้องการความสุขบ่ต้องการความทุกข์ภายพ้องต้องการความทุกข์บ่มีทุกคนจะปฏิเสธทันทีเลยแต่ทุกคนก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าความทุกข์จะบ่มีบ่ฮู้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาศาสนาไหนในโลกนี้ไปนับถือแล้วบ่มีความทุกข์มีก่อนลองพิจารณาครับต่อกับในโลกนี้นับถืออย่างก็ได้ต้นไม้ต้นตอกจมพวกก็ได้ไปไหว้จมพวกแล้วความทุกข์จะบ่มีแบบนี้ใบต้นไม้แล้วความทุกข์จะบ่มีอันกับนะใบอันอย่างที่ความทุกข์จะบ่มีแล้วในโลกนี้มีก่อจ้าญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นจะใบอันอย่างความทุกข์ก็ยังมีอยู่ศรัทธาไปวัดพิกไปบ้านก็มีความทุกข์อยู่ดีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามาวัดสร้างบุญบารมีเนี่ยแล้วได้มาเข้าใจในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องแม้มีความทุกข์เฮายอมรับความเป็นจริงว่าคนเฮามันต้องมันต้องลำบากภัยสุขตลอดบ่มีแม้สักเศรษฐีประเทศไหนที่ร่ำรวยก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีประชาชนเพิ่นก็มีความทุกข์เหมือนกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยชีวิตเป็นของน้อยศรัทธาเอ้ยอยู่บ่เหมือนก็ต้องจากโลกนี้ไปละ
เหมือนกับหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าหน้าหนาวนี่นะกำเดียวกับเลือมหายไปเสียญาติโยมศรัทธาหมดไปนี่แต่ว่าก็ไปงานศพบ้านห้วยละปุ่นญาติกับพี่น้องร่วงรับไปเออมาพิจารณาหนุ่มเหลืองจะมาภาพนะเป็นลูกลูกน้องญาติโยมศรัทธาจากโลกนี้ไปเสียแล้วนี่ด้วยอัตตบิณฑบาตล้ำศรัทธาสาธุชนจากโลกนี้ไปโดยแบบเพิ่งควรแต่ทำจะได้โลกคำพยาธิโรคภัยไข้เจ็บของความทุกข์เข้ามาบีบคั้นชีวิตของคนทุกคนวันสองสามวันก่อนคุณก็โทรมาอย่างคนนั้นตายไปท่านอาจารย์อายุบ่ถึงเนี่ย60สักกรัมนี่วันก่อนคุณก็โทรมาญาติของคนนั้นเออมีปัญหากันยิงเอาลูกปืนยิงตัวเก่าตายแบบนี้สถานลองขึ้นเนี่ยความบีบคั้นของความทุกข์สามารถจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเก่าได้ก็เลยต้องหนีความทุกข์นึกว่าหนีความทุกข์ได้แต่บ่ใช่สถานใจนี่ต้องควบคุมไว้คือเป็นต้องควบคุมไว้คือได้เน้อสถานถ้าบ่อ่านแล้วความทุกข์เข้ามาเยอะเนี่ยจะทรมานจะอยู่บ่ได้แต่คนที่เข้าใจความทุกข์อย่างบันทีตาดีอยู่แท้ๆเออกลายเป็นคนติดตาพอบานหูดีอยู่แท้ๆกลายเป็นคนหูหนวกไปเสียสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังร่างกายสมบูรณ์อยู่แท้ๆเออเดี๋ยวเกิดร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพิกงพิการขึ้นมาอย่าโยมสัทธาลงคิดความทุกข์จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจเออมันเป็นกรรมเหมือนแล้วแต่กรรมของเพื่อนเขาก็ดูแลร่างกายไปรักษาไปเท่าที่เป็นไปได้ดำเนินชีวิตไปวันๆหนึ่งเราหมุนไปสู่ความตายเดินเข้าไปสู่ความตายตึงวันแต่ละชีวิตของคนเราเนี่ยภายเหนียวออกมาจากความตายมาได้สักคนนะอย่าโยมศรัทธาทุกคนเดินเข้าไปสู่ความตายตอนนี้ยิ่งอายุนักขึ้นตอนใดใกล้เข้าไปสู่ความตายตึงวันต้องอ่านเวลาไหนที่ไหนไปบ่ฮู้แต่แน่นอนทุกคนปฏิเสธมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเอเราจะต้องตายก็เอจะต้องตายแท้โน่นี่ถ้าตายแท้เนี่ยเอาอย่างไปได้ฮะมาเกิดอ่ะเออเอาจะได้ดีฮะโหอายุจะได้แล้วตอนนี้40 50เนาะ100ไปก็ไม่ไปจะถึง100ถึงวันนี้บ่มีเนี่ย4 5 60ก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วตอนนี้สาธุชนท่านผู้ฟังอายุเท่าใดแล้วลองพิจารณาพอกากี่ปีกี่เดือนกี่วันอายุเท่าไหร่ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนักต่อนักเท่าไหร่นะวิ่งไปสู่ความจุดหมายที่จะหมดลมหายใจนักต่อไหร่แต่จะไปทำลายลมหายใจตัวเก่าเด็ดขาดจงดูแลลมหายใจตัวเก่าไว้ให้ดีๆนะช่วยกันดูแลลมหายใจตัวเก่าไว้ให้นักแม้ร่างกายมันจะเบาไวแล้วบางคนอาจจะนอนเป็นผู้ป่วยที่เตียงบางคนอาจจะนอนอยู่โรงพยาบาลปุ่นนะแต่ดูอยู่บางคนจะต้องหมอจะต้องใส่ออกซิเจนแต่พอไว้ว่าลมเฮาจะหมดเวลาไหนกำหนดพอไว้ตอนนั้นอันนั้นดีที่สุดศรัทธาเอ้ยดีแต่แท้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังสระอาจจะนั่งใครเข้าใครคล้องอยู่ที่ร้านนะอาจจะเตียวไปเตียวมาทำมากินแต่จะไปลืมพออยู่กับลมหายใจดูแลมันจนที่สุดร่างกายนี่ห้องรักษาด้วยยาเนี่ยจิตใจเรารักษาด้วยธรรมนั่นคือธรรมะแต่ฟังธรรมะแล้วเอาธรรมะเหล่านั้นนะมายุกมายาจิตใจของเฮาที่กำลังคึกนักอยู่ที่กำลังตุกอยู่ลำบากอยู่ลำบากลำบนเอายานั่นคือยาธรรมะมาใจมาพิจารณาในชีวิตประจำวันว่าเออชีวิตเกิดมานี่จะมาทุกข์อยากเห็นแต่ว่าลำบากแต่ว่าทุกข์นี่มีทุกคนน่ะแต่ศรัทธาจะต้องเข้าใจว่าบ่ใช่เหมือนกันนะแต่ละคนศรัทธาทุกข์แต่ละอย่างไปเพิ่นว่าทุกข์108ปาน9น่ะศรัทธานักกว่านั้นก็มีศรัทธาลงขึ้นพอตั้งแต่เกิดมาศรัทธาทุกข์อย่างพ่องออกจากพระคะต้องแม่มานี่ทุกข์อย่างทุกข์อย่างไรนะทุกความหิวเนาะทุกร่างกายไม่สบายเนาะนี่ศรัทธาพอใหญ่ขึ้นมาทุกอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอยากได้อยากมีอยากเป็นลองคิดพอเนาะศรัทธาเฮ้ย
นี่เรานี่ทัศนาแก้ไขได้จะได้ก็ตามบ่ได้ก็ตามเฮาก็อยู่ไปตามประสาชีวิตก็จะต้องจากโลกนี้ไปเจ้าหยังไปได้เอานี่มาแปะหัวใจศรัทธาก็อยู่ด้วยความสุขได้เหมือนกันญาติโยมศรัทธาเอ๋ยลองคิดพอนะเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาต้องเข้าใจความเป็นจริงถ้ายอมรับความเป็นจริงได้อยู่ด้วยความสุขวันนั้นโยมทำมาว่าเออท่านอาจารย์นะมีประโยชน์อย่างได้กับปฏิบัติธรรมได้อัญญาพ้องก็ได้ความสุขจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้เนี่ยอยากอู้สถาฟังนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตอนนี้ที่วัดพุทธศรีคีรีนี่นะตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่เนอะตอนเช้านี่นะอากาศหนาวพอสมควรอยู่ประมาณ10กว่าองศาประมาณนั้นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมวันก่อนนู้นก็ไปอำเภอกระยาณิวัฒนานี่ตอนเจ้านกมาห้องเต็มคันวัดนี่ป่าไม้นี่มันต้องเข้าใจธรรมชาตินะมีที่อยู่คือเพิ่นเพิ่นก็มาห้องร้องรำทำเพลงคือฟังเนี่ยโอ้ภาษาเพิ่นบ่ฮู้เรื่องแต่เพิ่นก็ม่วนของเพิ่นมีที่ไปที่มามนุษย์เฮาเหมือนกันมีที่อยู่ที่กินที่ไปเหี่ยวไปหั่นไปนี่มันก็ม่วนเพลิดเพลินมีความสุขเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาเยือนแถมมันแบบนั้นซะละไปกันนี่หกโพ้นเนี่ยความทุกข์นะแต่ถ้าเราอยู่กับความทุกข์ได้เนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์ที่มีอยู่นะศรัทธาต้องเข้าใจนะต้องรู้จักความทุกข์เราสามารถจะอยู่กับความทุกข์ได้ในขณะที่เราอยู่ความกับความทุกข์ได้แล้วความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่ความทุกข์มีอยู่สามารถอยู่กับความทุกข์ได้เราความสุขกับความทุกข์มันของคู่กันศรัทธาอยู่ด้วยกันมาเมื่อนานแต่ไหนแต่ไรมาแม้พระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้เถอะความสุขกับความทุกข์ก็อยู่ในโลกนี้แหละศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะจิตผ่านไปแห่งหมื่นปีล้านปีความสุขกับความทุกข์ก็เกิดขึ้นแบบนี้นี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณขึ้นหนีความสุขกับความทุกข์คือได้จะเจอความสุขอมตะเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าโยมศรัทธามีศาสนาในพ้องในโลกนี้จะไปขึ้นอยู่สวรรค์กบฏเตี้ยงพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์นี่มี6ชั้นแต่กบฏเตี้ยงเหมือนการทำแล้วหมดบุญจากการเป็นเทวบุตรเทวดาก็ต้องลงมาเกิดอยู่ดีจะไปเกิดที่ไหนต้องเผลอไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาแล้วจะอยู่อย่างไรเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่มีโอกาสมาฟังธรรมทำแล้วบ่มีโอกาสปฏิบัติธรรมบ่มีโอกาสจะพัฒนาคุณภาพจิตของตนให้สูงขึ้นไปแถมเพราะฉะนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์มาเจอเส้นทางนี้เราก็มีโอกาสอย่างยิ่งที่ได้รับนะจากพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาญาติโยมศรัทธานี่อันนี้รายการประกาศข่าวสารงานบุญนี่ตอนเจ้านี่เดี๋ยวก่อนเน้อศรัทธาจำได้พ่องบ่ได้พ่องข้อมูลบ่ได้เตรียมไว้ไปหั่นมานี่แต่ขึ้นกับมาเด้อมาค่ำนะเดินทางไปงานข่าวดำนะมาค่ำพอดีศรัทธานะฟังเฝ้าไปวันนี้ศรัทธาก็มาเอี่ยวหาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเดี๋ยววันพุธก็มีงานวันฮือก็มีงานศรัทธาวันที่22นี่ผมจะไปตันบัดตันท่านเจ้าเพิ่นก็นิมนต์ปุ้นเมืองตื่นปุ้นอมควายเลยจะอมควายไป70กว่ากิโลขึ้นพ่อบูธรรมโมสังโฆวัดจอมแก้นพุ่นน่ะประกาศข่าวสารงานบุญที่จะที่ฮูนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกำหนดการเดี๋ยวจะพอกับเนอศรัทธาได้บันทึกไว้การบันทึกไว้ประกาศคือท่านเจ้าครูบาอาจารย์เนาะเผื่อว่าศรัทธาฮู้แล้วก็จะได้ไปทำบุญสมทานจะได้สร้างบารมีกับตัวเก่านะไปสักหน่อยก็ยังดีอินาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะวันที่ในฝั่งที่ญาติโยมศรัทธาไปที่จำได้ก็มีวันที่24นี่ศรัทธาวันที่24นี่มี4งานก่อนศรัทธาอาตมาได้รับกิจนิมนต์เพราะ4งานก่อนนะมีวัดฟ้านหลังอำเภอดอยหล่อญาติโยมศรัทธาวัดฟ้านหลังอำเภอดอยตอนนี้นี่ส่งน้ำนะลูกเมืองครูบาเจ้าส่งน้ำพระธาตุประจำปีนะญาติโยมศรัทธาวัดฟ้าหลังนะทำพระครูนะในปียาปียาคือปีชาก็ถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยตัวนะเจ้าวัดฟ้าหลังนะได้เตรียมการเตรียมงานเป็นประจำคู่ปีก่อนหน้านั้นก็มีงานมีโรคภัยแก้เจ็บเข้ามาอย่างที่ศรัทธาฮู้ต่างหลายทั่ว
ลกของกันนี่แหละมาบันนี้ใกล้กาลเวลากับจะได้ทำบุญสงกรานต์ตรงกับวันมาฆบูชาพอดีนะเดือนมาฆบูชาศรัทธาวันที่24นี่นะเดือนเป็งที่จะมาถึงนี่แล้วมีแห่งงานหนึ่งที่ปุ้นเตรียมเพื่อเวียงป่าเป้านะญาติโยมสนามวัดป่าจันนะเวียงป่าเป้าวัดบ้านเกิดของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบ่ได้ดีการนิมนต์บ่ได้มาเตรียมไว้มานึกขึ้นได้นี่ก็ประกาศไปเนาะมาข้ามก่อนจะได้ประกาศฮือศรัทธาอย่างเต็มที่จะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวมาข้ามจะเตรียมไว้นะลงไปออกอากาศอุกตัมปะครูหนองผาขาวนะพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวนะว่าเออมาข้ามเดี๋ยวจะลงไปเนอะครับท่านอาจารย์ท่านพระครูบอกอีนะนะวันที่เสาร์4นี่ที่วัดป่าจันเนอะเพิ่มเวียงป่าเป้าเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปกันเนอะคลื่นสีขาวคงจะไปกันนักไปกันหลายเนอะวันที่เสาร์4นะนะวันที่21เสาร์2เสาร์2เสาร์3เสาร์4ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตะมากะติที่อยู่หลายที่ที่วัดจันตวยอำเภอกระยานิวัฒนานี่ก็จะส่งน้ำพระธาตุประจำปีเหมือนกันที่อำเภอกระยานิวัฒนาก้าวปิ้งมาได้วัน2วันนี้มาได้นะเดินทางไปที่กระยานิวัฒนาเนาะไปที่วัดห้วยอ้อนะสาขาบริวารของวัดจันนั่นแหละอำเภอกระยานิวัฒนานะก้าวปิ้งมานี่นะไปไหว้สาไปสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์นะญาติโยมศรัทธาฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะที่ฟังรายการอยู่ที่อำเภอกระยานิวัฒนาก็ได้ฮู้ข่าวจากท่านพระครูพิชิตพัฒนาสามเพื่อจะแปลงพระธาตุเจดีย์บนยอดดอยโป้งดอยสูงของในเขตอำเภอกระยานิวัฒนาโดยบุษโจนี่คณะศรัทธากระยานิวัฒนาได้ฟังแล้วก็ไปหาท่านเจ้าพลเนอไปร่วมบุญกับท่านเจ้าพลนะวัดจันนะเขตอำเภอวัดจันบ้านห้วยบงวัดห้วยบงเนอตำบลบ้านจันพลนะประกาศคือมันนึกขึ้นได้เนาะหลายวัดหลายวาอยู่วัดพันน้ำเนอวัดพุทธบาทผ่านน้ำก็เหมือนกันนะวัดพุทธบาทผ่านน้ำนี่จะมีงานเปลี่ยนผ้าครูบาประจำปีนะวันที่1 2 3วันที่3เปลี่ยนผ้าครูบาเป็นประจำปีหลวงปู่ครูบาเจ้าพิจัยเขาปีโอ้เป็นลูกศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิจัยตน1ที่สร้างศาสนวัตถุในดินแดนล้านนาต่อจากหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิจัยของเฮานี่ญาติโยมศรัทธานะหลังจากที่ไปมรณภาพที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยปุ้นนำสรีระล่างมาไว้ที่พระพุทธบาทผ่านน้ำตอนนั้นเก้ากับภูมิตมาภาพตัวน้อยเดียวอยู่นะเมื่อกี้ผีเด้อแต่ฮู้ตอนที่เพิ่นเอาสรีระล่างมาถึงก็ได้เดินตังขึ้นไปไหว้ไปสานะไปกับปู่พระอุ้ยตอนนั้นนี่สถานเดินนานมาแล้วนะแต่คนผู้คนก็ไปกันนักไปกันเป็นปั้นเป็นหมื่นแต่ละปีปีนี้ก็เจริญปอนเรียนเจริญเนอะญาติโยมศรัทธาไปร่วมบุญกันได้ที่วัดพระพุทธบาทผ่านน้ำวันที่1 2 3ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนี่นึกขึ้นได้แล้วแห่งวัด1วัดดอนแก้วเพิ่นจะอบรมสมโภชอบรมสมโภชพระพุทธเป็นประสารูปเจ้าวิหารนะครอบพระพุทธรูปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวัดดอนแก้วตำบลนาไซอำเภอลี้นะวันที่10เดือนมีนาคม2500ใน67นี่ฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตมานี่ได้รับนิมนต์เหมือนกันอยากจะไปวันที่10กาก่อนวัน1กาก็บ่ฮู้งานติดมาจนกัน 2-3 ทีก่อนที่อุตรดิตถ์เกิดเพิ่นนิมนต์มาก่อนหน้านั้นมาพ่อเออฮับขาดเพิ่นเออมาพ่อธัมโมสังโฆนี่มันเป็นแบบนั้นสัตตามันเด้อเออจะเอาจะได้ดีนี่บ่ตันมึงบ่ตันพ่อเออนะอุตรดิตถ์ก็มีแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเลยฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายถ้าว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็เจริญปอนเนื้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีโอกาสก็สร้างบารมีไปนะอย่าไปลำบากใจนะบ่ต้องทุกข์ใจเนื้อศรัทธาวันที่10นี่งานบุญมีหลายงานญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่จำได้พ้องจำบ่ได้พ้องต้องขออภัยศรัทธาตอนนี้ก็จะเปิดสายศรัทธาน้อมมาข้ามไปฟังกันคำหนึ่งจะเรียบเรียงมาเตื้อมาได้เตรียมตัวนะครับจะขึ้นมาข้ามศรัทธามาเด้อไปพระสมุนแล้วก็จะได้จำบ้านมาเกิดเด้อพอดีศรัทธาเอ้ยนะเจ้าวันนี้ไผ่พ่องที่ฟังอยู่ทางสถานีไผ่พ่องที่พออยู่ทางเฟซบุ๊กก็โทรเข้ามาถามได้นะศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ่าการเจ้าวันนี้
นะญาติโยมศรัทธาเอ๋ยจองวันนี้089 2624999นะสมมุติมีเนี่ยจะจดมันเลือกกับทวนสายมาใช้ตาเนื้อศรัทธาขอรับสายศรัทธาจนหมดเวลาพอดีเนาะเอาเจ้าศรัทธาโทรเข้ามาได้นะ089 2624999 089 2624999นะพอเปิดสายปุ๊บมาแล้วนะศรัทธาเพิ่นก็รอฟังรอโทรเนาะมาฮือกำลังใจก็มีนะเช็คครึ่งไปในตัววัดที่ไหนฟังอยู่แบบนี้ศรัทธาเอ้าลองฟังบอกภัยที่ไหนเจริญปอนเจ้าท่านวันชัยเจริญปอนที่ไหนก็โอ้ลืมกันแล้วไม่ติ๋ม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 มันอุโมงค์เน้อนี่นะเป็นจะได้พ่องวันนั้นฟังมันเครื่องมันเสถียรเนาะวันนี้ชัดดีเหรอเจ้าวันนี้ขึ้นไปเห็นเจ้าอ๋อฟังว่าไฟเห็นเนาะเจ้าเจ้ามุตนาได้เลยนะไม่ติดอยู่ที่ยางแต่เนาะท่านเออมาอยู่มาไปฮั่นมานี่แม่เอ้ยรักษาสุขภาพด้วยเนาะสาธุสาธุสาธุเจ้าเป็นห่วงท่านนะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเนอะไม่ติดเนอะบรรอุโมงค์เอาใส่ต่อไฟเจริญปอนไว้จ้าครับเอ้เสียงนี่เดี๋ยวก่อนเนอะพอเสกอะครับสิริมังคลาจารย์เนาะครับมื้อละบ่พากันเนาะเออมื้อละบ่เสร็จเลยสิม่อนเอ้ยข้างม่อนเอ้ยแก้วทุ่มหันหน้ากันนะเออคนมันหนักครับพ่อสบายดีเนาะครับสบายดีแล้ววันที่24นี่โอ้นักหนาแต่งานแต่เออวันที่24หลายงานเนาะพ่อเฮ้ยครับมังคลาเนี่ยบนดอยหนาวอยู่เนาะเออหนาวอยู่หนาวตอนเช้านี่หนาวอยู่ครับอยู่ดีมีสุขนะปอนเออฮะบ้านบ้านลุงนี่ก็หนาวอยู่เออหนาวอ่ะหนาวอยู่เนาะอยู่ดีมีสุขนะปอนเออครับไปสาครับสาธุสาธุเจริญปอนครับไปสาครับข้าอาจารย์เออป้าบุญธรรมบ้านปงหนองกาครับผมเออป้าบุญธรรมบ้านปงหนองโอ้โอ้เบียงป่าเป้าเนาะครับป้องบุญธรรมจับบนเจ้านี่จะได้รู้ไหมจับบนด้วยเนี่ยเออตอนเจ้านี่จับบนไปป่อครับครับเอออยู่ดีมีสุขนะปอนเออฟังอยู่นะปอนเนาะครับฟังอยู่ตลอดครับสาธุอยู่ดีมีสุขนะปอนเออครับไปสาธุแล้วกันสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามาเจริญปอนเฮ้ยสวัสดีเจ้าอาจารย์เจ้าอันนี้ปงหนองนะเจ้าอ๋อเมนี่บ้านปงหนองเนาะเจ้าฟังอยู่เจ้าอยู่ดีมีสุขบุญนะสาธุนะเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขนะเมนี่เนอสาธุสาธุสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนข้าพเจ้าเจ้าท่านพระอาจารย์นี่แม่แม่คำนวณกะเจ้าแม่คำนวณบ้านดินดำเจ้าบ้านดินดำเนาะบ้านดินดำเจ้าแม่ฟังพระเจ้ามันได้ฟังชัดเจนดีเจ้าโอ้โหโมทนาเนอร์แมนเนอร์เงินฟานมสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปครับเจริญปอนมาจากเจ้าพระอาจารย์นั่นอำเภอลิตติดอันดับในเหมือนแล้วไม่ลงช้าไม่ลงฟังเด้อฟังเจ้าเจ้าบันบวกเนาะแม่นอกดีแม่มาเกิดตั้งหนังถวายมาข้ามมากระทืบวิชุกเรียกฟังถึงวันอ่ะเอออังกับอังกับแม่ดีแล้วแม่เอาวิทยุนี่แหละแม่เฮ้ยโทรทัศน์หนูบอกพ่อทราบเสียเออนั่นน่ะดีละดีละเอาวิทยุเป็นที่เปิ้งเนาะที่จังที่เปิ้งน่ะอยู่ดีมีสุขจ้ะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอจ้ะได้ได้ได้ไม่ได้ไปไหนเท่าเออเป็นยังอยู่ที่บ้านเอาแม่เฮ้ย90แล้วอ่ะโอ้90แล้วนะเอาเจ้าโอ้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์เจ้าอย่าลุกสักตัวไม่สักเจ้าไม่หลงอำเภอลีเอาใส่ต่อไปเจริญปอนครับพระสารพระเจ้าปอนสุธนกะครับปอนสุธนครับพระเจ้าหนูคนที่ใจดีครับอยู่ดีมีสุขนะปอนสุธนเนอร์ขอทำให้วันนี้ผมมันใจดีครับเออดีนะปอนเฮ้ยบุญทักษานะ
บุญทักษานะปอนเออตัดลูกศิษย์เอาเสร็จต่อไปเจริญปอนไว้สาครับท่านพระครูที่ตามนะฟังเลยครับเป็นดีน้อเจริญปอนเนอปอนเจริญปอนเนอปอนเนอฟังเด็กเอาเสียงใส่ไว้ง่ายดีครับฟังเขาเข้าใจเขาง่ายดีครับว่าต้องทำคำสอนนะครับว่าเสียงเช่นสว่างตาเสียงท้องว่าใจฟังเสียงเสียงเงาฟังเงาห้องก็ดึงไม่ครบผิดความอ่านความสลัดดีครับเออดีนะปออยู่ดีมีทรงนะปอนะเอากลับน้องใจพระครูนะครับขอพระครูได้อยู่ดีมีสุขอันยมันยิ่งยาวเป็นโพลุมใส่แกบอกแล้วต่อไปขอสุขภาพเจ้าครับดีครับทุนสัตว์ทุนธรรมะเป็นทุกเจ้าธรรมดานี่แหละพ่อเหอมาได้เป็นพระครูพระเกย์อย่างนะเนาะอยู่ดีมีสุขนะปอนเออเป็นความเป็นอยู่ครับที่ทำตลอดครับสาธุขอบคุณนะปอนเออครับครับไม่สาครับดูสาธุเจริญปอนเจริญปอนจริงแล้วปิดวิดีโอก่อนเนอฮัลโหลเจริญปอนเออไปฟังสายอะไรอยู่อาจารย์เลิมปอนกรรมศาสตร์เจ้าท่านอาจารย์เจ้าที่ไหนตั้งได้แม่ยมแม่อยู่เวียงป่าเป้าเจ้าบันให้ตามเจ้าบันให้ตามแม่อย่างก้อนเดียวก่อนเนอะไม่ขมูลเหรอไม่ขมูลเจ้าไม่ขมูลเนาะเออนั่นกันนะไม่ขมูลเจ้ายมแม่ฟังคุณตุ๋นคุณองค์เนอะเจ้าตัวน่ะแม่ฟังไปจุงวันนะแม่เนอะเจ้าแต่ไม่สาเนื้อเจ้าสาตัวอยู่ดีมีสุขเนื้อแม่เนื้อเสร็จต่อไปเจริญปอนครับไม่สาอาจารย์โอ้นี่ป่อปุ้นกินดีสามย้อนป่อบุญครับป่อป่อบุญตาลป่อบุญตาลบุญตาลเออป่อบุญตาลนะกินดีสามย้อนป่อบุญตาลเออกำลังใจนะขอบคุณเนปอนเออตั้งได้แล้วตอนนี้80แล้วก้าครับอยู่ดีมีสุขเนปอนเออครับไม่สาสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปได้สักสายหนึ่งแต่ละมาตรการเจ้าไม่ฟังลุนนะเจ้าแม่ยังก็แม่ไม่สุขแก้วเจ้าไม่สุขแก้วนะเจ้าสีโพธารามนะเจ้าแต่ละปีเจ้าสาปีอ๋อไม่สุขแก้วสีโพธารามนะไม่สุขแก้วสุขแก้วสีโพธารามสลับปีนะสีโพธารามโอ้แต่ก่อนเป็นเน้นไปห้าเตื้อหนึ่งอำเภอสลับปีอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์เจ้านมัสการเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญปอนเจริญปอนภาษาเจ้านั่นอันนี้แม่น้อยท่าโทกอ่ะเจ้าไม่ว่างอยู่นะแม่น้อยท่าโทกมุตนาเนอร์เมเนอร์อำเภอเมืองลำปางเจ้าเป็นกำลังใจเด้อสาธุสาธุเนอร์เจ้าบุญหักษาแม่บุญหักษาเจ้าใส่ต่อไปเจริญปอนเอาไปแสดเจ้าแสดเจ้าแม่มาลายมันก็ใครตายลำปางนะเจ้าแม่มาลายเนาะแม่นะมันไข่ใต้ลำปางนี่เจ้าข้างชาติลำปางบ้านปากใครนะปากใครใต้เนาะแม่น้องเจ้าลำปางฟังคืนวันน่ะธรรมะนะเจ้าฟังคืนวันน่ะเจ้าอยู่ดีมีสุขฟังแล้วสบายใจดีอาจารย์เจ้าอยู่ดีฟังไปหนูแม่น้องฟังไปดีน้องเอาธรรมะน่ะเป็นรักคืนวันนี่นะเจ้าเออดีแล้วดีแล้วธรรมะดีแล้วเจ้าอยู่ดีมีสุขนะสาธุเจ้าสาธุเจ้าเอาใส่เรื่องใส่น่าจะเป็นใส่สุดท้ายแล้วก็เจริญปอนนักสการเจ้าพระอาจารย์ที่ไหนตั้งได้มาจากลำปางเจ้าไม่เนี่ยก็เจ้าไม่สีเจ้าไม่สีอยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านไหนลำปางแม่อยู่เขื่อนยางเจ้าบ้านเขื่อนยางเนาะบ้านเขื่อนยางเจ้าเขื่อนยางเขื่อนยางอยู่ดีมีสุขเลยแม่เนอร์เจ้าฟังตั้งแต่เจ้ามาแล้วเจ้าเออมาข้ามที่ต่ำฟังเห็นนะเมเนอร์เจ้าเออสองทุ่มมันโทรมาตามตะกี้อ่ะเออมาข้ามมันคนนักเบื่อไหมเนาะเจ้าบุญหักษาเนอร์เมเนอร์เอาใส่ต่อไปเจริญปอง
รกราบพระเจ้าอาจารย์ฟังพวกเราฟังอยู่ด้วยเออที่ไหนก็นี่ไม่ซ้อนกันเจ้าเข้าเมืองนั้นไม่ซ้อนหมดได้เข้ามานะบัตรานเพี้ยนเจ้าท่านกะไม่ซ้อนไม่หวังนะสายนะเจ้ากำลังใจอาจารย์เจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าอัตนาเนอไอ้สายสุดท้ายพอดีนะสายสุดท้ายศรัทธาเอาไว้เจ้าอี้ก่อนนอนศรัทธาเนาะเวลาได้หมดลงไปเสียแล้วศรัทธาสาธุชนสายที่หนึ่งเมตรติมบ้านอุโมงค์นะอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปูนสายที่สองป้อเซสิริมังคลาจารย์ดอยลอสิริมังคลาจารย์ดอยลอเนอสัทธาสายที่สามป้อบุญธรรมบ้านปงหนองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสายที่สี่มินิบ้านปงหนองเวียงป่าเป้าเชียงไฮสายที่ห้าแม่คำนวมบ้านดินดำอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่หกแม่หลงบ้านบวกอำเภอลี้จังหวัดลำปูนสายที่เจ็ดปอสุธนบ้านแม่จ๋องตำบลศรีวิจัยอำเภอลีจังหวัดลำปูนสายที่แปดป้อประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสายที่เก้าแม่คำมูลบ้านห้างตามอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงไฮสายที่สิบแม่บุญพ่อบุญตานพ่อบุญตานนะเจดีย์สามยอดอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนสายที่สิบเอ็ดแม่สุแก้วศรีโพธารามอำเภอสระบุรีจังหวัดเชียงใหม่สายที่12แม่น้อยบ้านตาโทกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่13แม่มาลัยบ้านป่าคายใต้อำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่14แม่สีบ้านเขื่อนยางลำปางเนอร์อำเภอเมืองลำปางสายที่15แม่ซ้อนบ้านแม่หวังนาไซเวลาหมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายมาปาการแถมใหม่เมื่อค่ํา 20:00 ถึง 4:00 นน่าจะเป็น3ตนด้วยกันฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการในภาคเช้าวันนี้ทั้งครูบาอาจารย์เจ้าผู้ตนผู้องค์ตนขอบุญกุศลทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์เจ้าอบรมสั่งสมมาญาติโยมศรัทธาอบรมสาธุชนทั้งผู้ฟังสั่งสมมาแต่ท้ายจุจรถึงจัดปัจจุบันนี้จุจรถึงวันนี้ขอพลวะปัจจัยบุญกุศลทั้งหลายนั้นจงเป็นปัจจัยให้ครูบาอาจารย์เจ้าญาติโยมศรัทธาทั้งหลายมีความสุขมีความสบายดีมีความเจริญในธรรมเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมมีปัญญาส่องแจ้งตลอดเรื่องสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้คำบัตตาส่งสารไปสู่ดินแดนอมตะมหานิพพานเจ้าเป็นที่สุขจงชักมีอายุวันโนสุขัง